และพบคูลิเดตตามหนังสือนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายมีผู้ปฏิญาณทั้งที่ตำรวจเขามีตัววิดีโออยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวของผมก็จะนำรูปภาพประกอบเช่นความเห็นตัวเจ้าที่ตำรวจในบางส่วนความเห็นเจ้าที่ตำรวจในบางส่วนเกี่ยวกับประเด็นนี้และในเรื่องของเพจต่างๆที่เกลงไว้ในเพจของแกว่าจะอะไรบ้างขายคอร์สละ 25,000 บาทบันทึกกรรมจนเป็นอรหันต์หรืออะไรพวกนี้นะครับและการร้องหรือดำเนินคดีต่อไปครับเรียบร้อยนะครับครับเรียกร้องเพื่อให้กองบัญชาการสอบสวนกลางตรวจสอบตั้งแต่การนำความเท็จการที่คุณโอ้กระทำการประการหรือประการใดแล้วอยู่ในข่าวของการหลอกลวงให้เกิดความเสียหายแก่พี่น้องประชาชนก็ให้เจ้าที่ตำรวจและดำเนินการตามกระบ